السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلناوذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اعف عنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام وانصر الإسلام والمسلمين في العالمينوعافنا وعافهم من كل فتن الضالين واليهوديين إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์ทุกคนทุกท่านรวมทั้งผู้ติดตามทางบ้านนะครับและในค่ำคืนนี้เราก็มาสู่รายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามตอบเป็นไปตามวิชาการจริงๆและค่ำคืนนี้ก็สายไปหลายนาทีเพราะว่าตอนแรกพอนั่งจะไลฟ์สดว่าเปิดไฟปรากฏว่าหลอดเสียนะครับก็ต้องหาหลอดมาเปลี่ยนนะครับก็เลยเสียเวลาไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็แป๊บๆมาหลายวันแล้วก็ไม่ได้เอกใจว่ามันจะเสียนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็หลากหลายคำถามที่พี่น้องส่งกันเข้ามานะครับแล้วก็เป็นคำถามที่เกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับนี่คือรายการโปรแกรมจาวะปัญญังเดลัสปาโดกาลียังลาเปกาตุลิโมปโลตุโจAdik kakak boleh atas soalan masuk pada rekan kita. Kita akan jawab dengan betul benar. Dia mulai nak kata bagaimana jawab, bagaimana hak remo. Ada pun hak kita jalan ni ahli sunnah wal jamaah sengoti. Dok capo, dok haru biru kerja mudah-mudah. Dok capo, ahli sunnah sengoti. Bukan ahli sunnah balik ujung lidah. Bukan lagu tu. Kita duk ayak seumur, duk besar seumur, duk wingat seumur. Hukum, segala hukum sana itu sudah siap mari beribu tahun lebih dah. Kita jangan buat pandang mana pergi pindah hukum. Pergi berkendah ke hukum, pergi mengakak ke hukum. Jangan lah. Hukum mari lagu mana, lagu tu lah. Kita ajar turut tu lah. Kita ngaji baik mana. Tu ajar kita, orang ulama ajar kita baik mana. Baik tu lah kita jalan. Kita jangan duduk tambah dengan sendiri lah. Jangan duduk mengurai hukum, jangan duduk menambah hukum. Ingat malak situ tu lah. Kam ke ni kau kau su krang ti 857นะครับก็หลากหลายคำถามเช่นกันเอาละเพื่อความไม่เสียเวลานะคำถามข้อแรกในคำคืนนี้เขาถามว่าในตลาดนัดมีห้องละมาแต่ให้คนพุทธที่ขายหมูสดมาทำความสะอาดห้องละหมาดอยากทราบว่าห้องละหมาดนั้นเราจะเข้าใช้ได้ไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวอีกสิ่งหนึ่งก็คือประเด็นคำถามเขาถามว่าในตลาดนัดเนี่ยมีห้องละหมาดในสมัยปัจจุบันนี้จะมีห้องละหมาดกันเยอะนะบางแห่งบขสก็มีบางแห่งก็ปั๊มน้ำมันก็มีในห้างก็มีห้องละหมาด
แต่ประเด็นที่ถามตรงนี้คือห้องละหมาดในตลาดนัดเนี่ยคนดูแลเจ้าของตลาดเขาได้มอบให้กับคนต่างศาสนิกที่ขายหมูสดในตลาดนัดนั่นแหละก็เลยเกิดประเด็นคำถามว่าอยากทราบว่าเราจะใช้บริการห้องละหมาดนั้นได้ไหมหมายถึงเราจะเข้าไปละหมาดด้วยได้ไหมพี่น้องครับพี่น้องฟังนะพี่น้องฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดนี่ทุกแห่งถ้าไม่ใช่สถานที่มักซียะห์ไม่ใช่ในวัดวาอารามไม่ใช่ในสถานที่นัจญิสเราก็ละหมาดได้ทั้งนั้นแหละแต่การที่คนต่างศาสนิกขายหมูมาทำความสะอาดมันเกิดความมินเมตรงที่ว่าอาจจะติดนาจิสมุกอลลาซอไปด้วยเพราะหมูเนี่ยหรือสุกรหรือคาราวาบาบีนะที่ในกุรอานว่าเคนซีดเป็นนาจิสมุกอลลาซอทีนี้คนขายนาจิสมุกัลลาซอมาทำความสะอาดไม่สมเหตุสมผลเหมือนกับคนที่เป็นกลากมาขายรักยารักษากลากนั่นแหละมันไม่เหมาะสมเพียงแต่ว่าเราไม่ชัดว่าน้ำที่ใช้เนี่ยที่ใช้ทำความสะอาดหรือไม้กวาดที่ทำความสะอาดมันจะติดนาจิสมุกัลลาซอด้วยหรือไม่ไอ้ตรงนั้นแหละแต่การที่ให้คนลักษณะอย่างนั้นมันไม่เหมาะตั้งแต่ต้นแล้วส่วนในงี้เราจะไปใช้บริการหรือไม่ถ้ามีที่อื่นละมาที่อื่นก่อนเว้นแต่เสียว่ามันไม่มีแล้วจริงๆนั้นค่อยใช้บริการเข้าใจนะครับและถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ไปคุยกับเจ้าของตลาดให้เขาเข้าใจว่าคนอิสลามนี้เวลาละหมาดเน้นความสะอาดละหมาดไม่มีความสะอาดละหมาดมันใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าพอจะละหมาดก็ละหมาดน้ำละหมาดก็ไม่เอาไม่ใช่อย่างนั้นต้องบอกให้เขาเข้าใจก็เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเจ้าของตลาดเขาได้รู้เรื่องเขาคงเปลี่ยนให้นั่นแหละเพราะว่าในสังคมปหุวัฒนธรรมเนี่ยเขามักจะเกรงใจซึ่งกันและกันใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะคนต่างศาสนิกที่เขารู้เรื่องความเป็นไปของอิสลามเขาจะเกรงใจค่อนข้างจะเกรงใจทีเดียวเว้นแต่เสียว่าเราทำตัวลุยทุยเท่านั้นนะต่อเขาไม่เกรงใจเราเข้าใจนะส่วนในเงี้ยว่าจะชัดเจนหรือไม่ว่าห้องละหมาดต้องนาจิสมุกัลลาซอหรือไม่ไอ้นั่นฟันธงไม่ได้เพราะเราไม่เห็นกับตาว่านาจิสมุกัลลาซอไปถูกสถานที่ละหมาดด้วยแต่ที่ตอบคือไม่เหมาะสมที่จะเอาคนขายนาจิสมุกัลลาซอมาทำความสะอาดสถานที่ละหมาดนั่นคือไม่เหมาะสมที่สุดถึงแม้ว่าเขาอาจจะใส่ถุงมือในการขายมันก็ไม่ชัดเหมือนกันว่าเขาจะไม่จับเลยหรอหมูที่เขาขายนี่ใช่ไหมล่ะจะด้วยสาเหตุมันสงกระสายในหลายๆประเด็นก็เลยไม่เหมาะสมเข้าใจนะครับแต่ถ้ามันชัดเนี่ยนาจิสมอลลาซอติดด้วยพาไปนาจิสสถานที่ละหมาดด้วยแต่อย่างนั้นไม่ซอกแน่นอนแต่นี่คือตอบในกรณีไม่ชัดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก็คือเราไม่เอาคนลักษณะอย่างนั้นมาทำความสะอาดห้องละหมาดเข้าใจนะครับเพราะห้องละหมาดอย่างที่ทุกคนทราบอยู่มันต้องสะอาดถ้าไม่สะอาดมันก็ไม่ได้จะละหมาดยังไงไม่สะอาดอันนั้นคือประเด็นคำถามข้อแรกนะครับSoale pertamo, re. Soale pertamo yang demo soal masuk, demo kata dale kedah.
dalam kedah talak nak mau kita kata mudah-mudah supaya talak nak mau kita lah. Ada bak musalla tempat orang semaya. Orang kampung kata bilik semaya lah kata mudah-mudah lah. Cumanya hak jadi masalah orang yang jaga kebersihan bilik semaya tu. Orang jual daging babi dari kedai tu. Pasal ala demo. Boleh ke tak kita nak guna bilik semaya tu? Itu soalan di situ. Kita jawab dah sana lah dengan bahasa Thailand sana. Kata daging babi jadi makruh tahu belako kata najih barang tu. Pas najih mughallazah lah dah tu najih besar. Apabila najis besar, siapa-siapa pergi kena, dia kena basuh serta kena samuk lah. Sebagaimana kita telah tahu lah. Kita tahu dah tu. Cumanya, kita tak yakin, tak cerak. Kata najis murah lazah di babi tu. Gi najis juga tempat semaya. Bawa sepada tempat semaya tu kena najis juga. Itu kita tak tahu tujuh tu. Apabila kita tak tahu, okah masalah yang paling molek sekali, jangan kita wui orang yang sakuk paut dengan najis murah lazak, wak kebersihan tempat solat, tempat semaya. Pasal apa? Pasal tempat semaya, dia cuci. Tempat cuci, nak semaya tempat najis tak boleh. Ya nak semaya pakai ye, ya kena cuci lah. Kalau kita pakai piah, piah kena cuci. Kita balik subeh, subeh kena cuci. Kita ada beg duit. Abek duit dalam kocek baju semaya, kena cuci. Semua kena cuci. Tempat semaya kena cuci. Orang nak semaya, kena cuci juga. Kena buat air semaya. Hala. Selalu itulah. Dok sepatut. Orang yang sakuk pau jual najis murah lazah nak mari buat tempat kebersihan. Tempat kebersihan bet tu lah. Dok munasabah. Berarti situ lah. Kata tok munasabah. Bukan kata makna kata bukan kata kita cerak kata yomik babi mari lomo kalau aku dia tak boleh mula. Cuma nak oka masalahnya gi kecek dengan tuwe. Tuwe kedal, tuwe talak nak tu. Kata tukar orang lain lah. Bukan kata kita nak hina keji korang menuda. Cuma nak kita rayak video pehe. Kata kita orang Islam nak mayebe nak semua tuhe kita, kita kena cuci. Kita kena cuci. Tuhe orang yang bersih, orang nak semua tuhe pun kena bersih. Sabik tu akedah najis akedah dak cuci ya dak sah semua tuhe. Pakai ye dak cuci dak sah semua tuhe. Abi kena we geti situ. Tepat dak cuci dak sah semua tuhe. Piyah dak cuci pakai semaya dak sah. Ya kena cuci kecam mudah-mudah lah. Kita cayalah apabila tu kita royak ke tuai kedai. Tuai kedainya tukar. Dah. Pasal tukar ya. Bukan kata nak hamak dia gitu gini. Dah tukar. Pasal tukar ni muslahat umum. Orang Islam kita boleh guna belaka. Tino jatah tua muda. Dah. Boleh guna belaka. Tu. Adapun kalau tak ada tempat kita nak semayang boleh. Tak cumanya. Dok molek situ, make orang najih. Dia kata yang mudah jual najih. Kalau kita akak jual beli, tak sah jual najih. Jual air air akak jual beli, tak sah jual najih. Ni kita rakyat ni, jalan ni ahli sunnah ni. Jual darah, tak sah bagi najih. Jual babi, teruk lagi, yang murah lazah. Adapun kita tak cerak kena-kena najih. Asoh kita semaya tu. Tapi nyo kalau ada tempat lain, maya tempat lain dulu. Berarti situ lah. Maya tempat lain dulu. Hmm.
Satu soalan, lepas. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kamtam ko ati song. Ko metong ati bayre mak, tau nan ko nak cakap jale na. Kamtam ko ati song. Kau tam kyo kap korani pulum. Ma tam pin ya, dai mai? วันก่อนเขาถามเป็นอาหารก็ตอบประเด็นอาหารไปเรียบร้อยแล้วกรณีต่อไปเขาถามเกี่ยวกับปูลมเหมือนกันแต่ถามกรณีเป็นยาได้ไหมพี่น้องครับยานั้นต้องดูว่ายาอะไรยากินหรือยาทาถ้ายาทาอนุญาตเอายาทาที่ผสมนาจิสมาทาได้เข้าใจนะปูลมเมื่อกินไม่ได้เราทำให้มันตายมันก็จะกลายเป็นซากมันก็จะกลายเป็นนาจิสมุตาวสิตต์ทีนี้เรามาทำยาผสมกับใบไม้มาฟอกที่ฟกช้ำหรือที่อะไรก็แล้วแต่สมมุตินะครับยาภายนอกไม่เป็นไรส่วนการทำยาเป็นอาหารฟังให้ดีนะการเอาสิ่งฮาราบมาทำยาในกรณีเป็นอาหารการกินหรือดื่มอาศัยเดิมคือไม่ได้เว้นแต่ไม่มีตัวยาอื่นแล้วไม่มีมีตัวยานั้นตัวเดียวนั่นแหละถ้าไม่มีนั่นแหละต่ออนุโลมนะจำให้ดีนะแต่ในความเป็นจริงบนโลกใบนี้และสารพัดสารพันหลากหลายยาจะมีตัวใกล้ไล่เลี่ยเสมอไปเรายกตัวอย่างยาแก้หวัดยาแก้หวัดสมมุติทิฟฟี่ดีคอลเจนมันก็คล้ายคลึงกันใช่ไหมล่ะมันเป็นทางเดียวกันเพียงแต่ว่าคนละยี่ห้อเท่านั้นเองนี่คือตัวอย่างเช่นเดียวกันถ้าคุณสมบัติลักษณะเดียวกันกับปูลมเป็นยาในการกินรักษานู่นนี่นั่นย่อมมีอะไรที่คล้ายๆกับปูลมที่เป็นของฮาลาลได้ถ้าเกิดมีสิ่งอื่นที่เป็นของฮาลาลลักษณะเดียวกันคล้ายคลึงกันก็ไม่อนุญาตที่จะเอาปูลมมากินเป็นยาเว้นแต่เสียว่ามันหาไม่ได้แล้วถ้าไม่กินยาที่ทำด้วยปูลมคงจะชักกระเดวกระเดวนั่นแหละต่ออนุโรมเข้าใจนะครับเราอย่าลืมนะครับต้องระมัดระวังอาหารการกินเครื่องดื่มถ้าไม่ชัดว่าฮาลาลต้องระมัดระวังอย่าพาเข้าปากเราอิ่มแค่สักพักเดียวหรอกแต่เราจะลำบากยากเข็นไปข้างหน้าลำบากยากเข็นไปข้างหน้ายังไงใจเราจะอับทีนี้เราคนอิสลามทุกคนอยากจะมีหัวใจที่สว่างสวยบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเรียนศาสนาอยากเข้าใจง่ายอยากจะจำเร็วอยากจะจำนานทุกคนต้องการอย่างนั้นแน่นอนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นเว้นแต่คนที่รักษาอาหารนี่แหละพอมีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ได้รักษาอาหารแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเรียนรู้ศาสนาเข้าใจง่ายแล้วก็จำเร็วจำนานมันแทบเป็นไปไม่ได้เข้าใจนะครับนั่นคือกรณีปูลมนะครับส่วนเป็นอาหารธรรมดามันฮารามอยู่แล้วเพราะปูลมคือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างที่ได้อธิบายแล้วปูลมก็พันเดียวกันกับปูสแม
ปูสมกินไม่ได้ลิงสมก็เชื่อถือไม่ได้ปูสมเป็นซากนาจิสลิงสมก็อาแกดานาจิสไม่ชอบทั้งคู่อาแกดาให้ทิศกับอัลลอฮ์นี่บันไลเลยแหละอัลลอฮ์ก็เด่นทิศบาฮารูแล้วไปให้ทิศเฉยจะน่าอินดูนะสมองอัลลอฮ์ให้ปัญญาอัลลอฮ์ให้แต่ไม่คิดจะน่าอินดูจริงเราอินดูเขาแต่เขาไม่อินดูต่อเขาเรื่องของเขาแต่เรามีสิทธิ์ที่จะเตือนและเราได้ผลบุญทุกครั้งในการเตือนและได้ผลบุญทุกครั้งที่เราย้ำสิ่งที่เป็นจริงเข้าใจนะครับความจริงพูดไปเถอะจะพูดกี่ครั้งได้ผลบุญทุกครั้งแต่ความเท็จอย่าไปพูดเด็ดขาดครั้งเดียวก็บาปสองครั้งก็เพิ่มบาปสามครั้งยิ่งเพิ่มบาปยิ่งความรู้ที่เป็นเท็จนั้นคนอาวามไปยึดด้วยทีนี้เจ๋งเลยเราทีนี้เจ๋งเลยเราฉะนั้นกรณีปูลมเมื่อกี้นะก็คือการทำยาอธิบายให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับในอิสลามเรานี้สิ่งใดก็ตามจะห้ามแต่ถ้ามีเหตุมีความจำเป็นจำเป็นจริงนะไม่ใช่จำเป็นแค่เราอยากกินเราก็ว่าจำเป็นไม่ใช่อย่างนั้นมีความจำเป็นตามเงื่อนไขตามหลักชะรีอะห์เนี่ยนั้นจะอนุโลมเท่าที่จำเป็นไม่ใช่จำเป็นตามที่ใจเราต้องการไม่ใช่อยากจะกินหมูในตลาดมองข้างหน้าร้านสองร้านไม่เห็นร้านไม่เห็นเลยร้านข้าวที่ฮาลาลไม่มีมีร้านแกงหมูก็เลยคิดว่าจำเป็นเข้าไปกินแกงหมูอันนั้นไม่ใช่อันนั้นกาโรดเขาเรียกอันไอ้ที่จำเป็นนี่คือเราไปติดเกาะไม่มีอะไรกินจริงๆแต่มีฝูงหมูวิ่งอยู่บนเกาะถ้าไม่กินหมูเราตายแน่อันนั้นอนุโลมให้พอประทังเท่านั้นแหละไม่ใช่กินจนหมดตัวหมดฝูงนะไม่ใช่นะนั่นต้องเข้าใจด้วยนะเนี่ยคือกอแอดดอศาสนาเราต้องซื่อสัตย์ด้วยตัวเองเข้าใจนะครับการที่เราซื่อสัตย์ต่อกอแอดดอต่อฮุกมของอัลลอฮ์เราจะได้รับความโปรดปรานความปราณีจากอัลลอฮ์อย่างมากล้นทีเดียวถ้าเราจะชั่วสักทีเราชั่วส่วนตัวอย่ามาชั่วพลิกแปลงฮุกมอย่ามาชั่วกดฮุกมอย่ามาชั่วยกฮุกมอย่าอย่างนั้นทำไมเพราะเราต้องแบกบาปคนอื่นอีกจำนวนมากที่หลงกลฮุกมที่เรายกหลงกลฮุกมที่เรากดเอาไปใช้เข้าใจนะครับถึงแม้ว่าตอนหลังเราตอบัตแล้วแต่บาปที่เรากดเราเพิ่มฮุกมนั้นเราไม่ได้ตอบัตเราไม่ได้ประกาศคนเขาไปใช้อยู่ล่ะเนี่ยอันตรายนะครับนี่จำให้ดีนะนั่นผ่านไปคำถามข้อที่สองสรุปแล้วปูลมจะมาทำเป็นยาถ้ามียาชนิดอื่นด้วยไม่ได้นี่กรณียากินนะแต่ถ้ายาทายาทานี้จะมีชนิดอื่นหรือไม่มีชนิดอื่นอนุญาตเพียงแต่ว่าถ้ามีชนิดอื่นมักรุห์ใช้ยาชนิดนั้นแต่จะต้องวาจิบล้างเมื่อจะทำการละหมาดเข้าใจนะส่วนถ้าเป็นยากินมีชนิดอื่นด้วยฮารามใช้ชนิดนั้นเว้นแต่ไม่มีชนิดอื่นชนิดฮาลาลไม่มีนั่นแหละต่ออนุโลมผ่านไปคำถามข้อที่สองสวอัลลันยักดูโอยาเรมโมสออาระยังเดโมสออากาโตเกเตอังงิน
demo tanya hubung hak bangun ning tu. Kita hak demo tanya belum belum pada ning tu demo kat tanya boleh makan ke dah ketangin. Jawab dah cara makan tak leh. Pasal yo nate dua negeri orang panggil lah. Dalam air boleh cari makan, dalam atas darat boleh cari makan. Hukum tak leh haram. Ada pun hak remo tanya ni. Tanya ketiangi wa obat. Boleh ke dak wa obat? Kita jawab mari dah sana lah. Obat kena, kita kena faham boleh. Obat untuk pakar balik luar. Tak ada gapo. Dah. Tak ada dosa. Ada pun kalau wa obat, obat jenis makan atau jenis minum. Kalau lagu tu kena ada syarat. Tak ada obat jenis lain. Back tu tu. Obat jenis tu tu. Tak ada nak cari orang lain. Ada ketai kera tu ya ada. Misalnya kita kata orang. Barulah. Dihukum darurah. Dihukum boleh pakar. Kalau ada. Tak boleh nak pakar. We kerti situ. Pahada tak ada ni. Kena hak sengati. Bukan wak pejir mata. Wak tak nampak. Pak kata tak ada. Jangan lagu tu. Jangan wak kelang dengan hukum Tuhan. Kita nak jahat-jahat peribadi. Jangan jahat siapa kau mengenak hukum Tuhan. Jangan jahat siapa kau mengenakkan kaedah hak ulama wak. Jangan. Begitu situ lah. Golik-golik. Khusiak binate. Khusiak pohon kayu. Ya nak ada semik. Ya semik-semik. Tuhan tak jadi so lagu tu. Tuhan jadi banyak karuh semik-semik tu. Nah. Obat macam tu juga. Obat demik semua. TV. Di kocin aja semik. Nah kan? Tak ada TV makan di kocin. Banding budak-budak. Lepas tu ketih kerah macam tu juga. Ketih kerah ketih angin macam tu juga. Bukan kata jenis ketih angin saja. Jenis bag tu ada juga lah. Cari hak halal. Ada hak halal, guna hak halal. Mereka cari tak ada, cari tak temu sungguh. Masuk dia kata darurah. Darurah tak apa boleh guna. Tapi we jadi darurah sungguh. Jangan buat mengaruh. Malah nak cari ada. Malah nak gambar. Buat darurah. Tak boleh aku tu. Babi hari. Apa nak makan kedarah. Malah pergi cari ada. Kedarah Islam dapat tu malah pergi. Makan sini. Makan nasi. Nasi gula babi. Darurah. Lagu tu kena lakai kapok lagu tu. Bukan darurah lagu tu. Tu pengaruh tu. Berhenti lah. Hukum Tuhan kita kena betul benar. Apabila kita betul benar dengan hukum Tuhan, 100% Tuhan jaga kita. Berhenti situ. Kita kena yakin teguh. Kata Tuhan jaga. 100% Tuhan jaga. Walau teguh kita pisah nak ngenak kita sekalipun, tak lulu nak ngenak kita. Tuhan jaga. Pasal kita jaga hukum tu dengar sebenar jaga. Mati mereka kita baik jaga, baik bohong. Jaga gitu, bareh mau duit, tak kalah perak. Tak jaga lah lah. Jaga belum boleh duit. Bawa boleh makan duit, tak jaga. Lagu tu tak jaga kita baik tu. Kalau kita jaga hukum tu tak kira boleh duit, tak boleh duit. Hukum tu mari baik mana, baik tu. Tu jaga kita. Begitu situ lah. Pasal tu hejamin lah kau. Intan surullah yang surkum. Kalau mung tolong kat tu he. Mana kan? Jaga hukum tu he. We jadi hukum sungguh. Jadi pesan kau lain. Intan surullah yang surkum. Nas cari tu he jaga akan kamu. Lepas tu he bohong kau. Mustahil bohong di tu he. Sabit itulah orang masa dulu, ulama masa dulu. Jojong gada nyawa dia. Wala nyawa dia
habih mati sekalipun hukum Tuhan jo jago. Aha, pasal nyawa kita kan kan dia kena mati semata. Nah, ya tak ada we orang hidup hari tak mati, mati belako. Cumanya we ada pedoh dengan agama Tuhan. Pasal hidup kita mari Tuhan jadi, Tuhan we rezeki, Tuhan we subah-subi. Pak bu kewi sekadar ni lepas pada mati tu hewi pula. Ha witi situ lah. Ni tak ada apa nak makan kedarah, nak kaya tak dunia. Ha. Dak kira akhirat baik mana. Wi kaya tak dunia. Ha, ha berat lagu tu. Ha. Peling juga hukum tu peling, peling nak makan kedarah. Peling nak ka duit. Ha berat. Nauzubillahi min zalik. So duduk peling lah. Ah, tu hewi ilmu kita sikit sangat ayo. So duduk peleng. Ha. Ah. Kita kena kira gini lah. Orang ngaji agama. Bukan kita seorang. Rung kita bukan kita seorang ngaji. Ha. Ah. Rung dulu pada kita nak atau apa juta orang ngaji agama. Rung kita apa ratus ribu orang ngaji agama. Rung adik kita nak atau jomok mana ngaji. Ah, sabit tu kita kena jaga. Ah, kalau kita kecil pelang tak betul dengan kita. Orang hak bodoh dak pe kita ni ya. Dak tahu. Orang hak ngaji sebagai kita tahu. Ah, ada tu nampak pelinglah tu. Ah. Hamga memang ngaji juga. Bukan kita seorang ngaji. Ah, begitu situ. Ah, apabila kita jaga kebenaran, wala remo beci sekalipun. Laki kita remaku. Ah, tak ada lawa ya tu. Ya tu betul benar tu. Ah, aku tak lawa ya tu. Ya tu betul benar. Kalau tak curak ya tak kata tu. Ah, kalau curak ya tak kecek tu. Ya kena lagu tu lah kita. Muka remaku boleh dapat. Ah, molek-molek berlaki remak. Rudah hal you. Ah, tui remak kata. Ini muruah ketuk wat tengok. Pah. Nak nama lagu tu. Ah, berat. Berat. Ha, selalu itulah kita jawab berkenaan dengan ketangin sana itu nawak obat. Ah, ha, obat makan itu tak ada hak lain barulah boleh. Ada hak lain, ha, kena guna hak lain dulu. Ha, itu dua soalan pada malam ni dah. Hmm. Aha. Kam tam koti sam. Ha, pergi dong fang nah. คำถามข้อที่สามเขาถามว่าอันนี้มันเป็นคำถามที่เขาบอกว่าช่วยตอบด่วนๆเขาถามว่ามีคนโพสต์ว่าสีฟัตสุนัตสำหรับอัลลอฮ์มีอะไรบ้างมีคนโพสต์ถามอยากให้บาบอช่วยตอบในรายการด้วยเขาบอกว่าตอบด่วนๆพี่น้องฟังนะสีฟาสุนัตสำหรับอัลลอฮ์มีอะไรบ้างมีคนโพสต์ถามและเขาบอกด้วยว่าคนโพสต์เนี่ยในเฟซที่เราไม่สามารถจะคอมเมนต์เข้าในเฟซนั้นได้นะคือพอเราคอมเมนต์มันจะเด้งออกทันทีเหมือนกับว่าเขาสกัดเราเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ส่งคำถามมาในเฟซของคนผู้มีส่วนร่วมไม่ระบุตัวตนและแน่นอนที่สุดคำถามนี้ย่อมเป็นคำถามของคนที่ไม่มีมะริฟะสักเปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่มีไม่เหลือหรอถามว่าทำไมครับแสดงว่าเมื่อถามว่าสีฟาสุนัขสำหรับอัลลอฮ์มีอะไรบ้างแสดงว่าที่ผ่านมาตนเข้าใจสีฟาวาจิบสำหรับอัลลอฮ์ตนเข้าใจวาจิบสารองอะไรอย่างนั้นแหละบ่งบอกจาฮิลุนมุรักกะบุนซุมมะมุรักกะบุนอะลามุรักกะบินนั่นแสดงว่าจาฮิจริงจริงจาฮิแสงๆเลยหุกมตักลีปีไม่มี
ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์ผู้วางหุกมตักลิปีหุกมตักลิปีเหล่านั้นอยู่บนหัวของพวกเราอัลลอฮ์ผู้วางกฎเกณฑ์เราผู้แบกกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้ทำไว้และสิ่งที่คุณถามฮะสีฟาสุนับสำหรับอัลลอฮ์มีอะไรบ้างตอบเลยว่ามีที่ตนความจาฮิลุนมุรักกะบุนซุมมามุรักกะบุนซุมมามุรักกะบุนซุมมามุรักกะบุนอะลามุรักกะบินเนี่ยมีที่ตนนั้นนั่นจะบ่งบอกถึงความจาฮิลนี่แหละครับเขาบอกให้เรียนตนอวดดีตนไม่ยอมเรียนเขาบอกให้สอนตนก็สอนไม่ได้ตนกดติดตามคนสอนตนไม่ได้เรียนคนอื่นกดติดตามคนอื่นเขาเรียนตนกดติดตามตนป่วนเพื่อนก่อกวนเพื่อนปิดกั้นเพื่อนแต่เวลาพูดตนดีทุกอย่างแต่การกระทำของตนซาตานชัดๆวิชาการของตนนาจิสชัดเจนอาแกดะสุกปรกโสโครกถ้าใครไปยึดฮุกมตักลิปีมีบนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องแบกคนนั้นกาเฟกบิลอิจมาเนี่ยจำให้ดีนะฮุกมตักลิปีอัลลอฮ์เป็นคนวางถ้าอัลลอฮ์ต้องแบกฮุกมตักลิปีวาญิบบนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทำก็มีคนไปทำโทษอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะสุนัตอัลลอฮ์ต้องทำสินนั้นถ้าอัลลอฮ์ทำอัลลอฮ์ได้ผลบุญอัลลอฮ์ไม่ทำอัลลอฮ์น่ารังเกียจแค่เป็นอย่างนั้นแหละนี่แหละครับทำให้เรารู้ธาตุแท้ของความเป็นคอวาริจมุจัสซิมะละนะตุลลอฮ์ชัดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันว่าเป็นแนวทางที่ดอลาละอย่างที่รอซูลุลลอฮ์พูดจริงๆคนที่เจริญรอยตามนบีมีอาลิมอุลามะผู้รู้บนโลกใบนี้มากมายแต่คนตามหลังวะฮาบีคอวาริจไม่มีผู้รู้แม้แต่คนเดียวมีแต่กะโรดไปเรื่อยนั่นอย่าว่าแต่ระดับหางแถวระดับหัวยังจะหาความชัดเจนไม่ได้แล้วจะเอาอะไรกันนักหนากับพวกนี้ไม่ได้แล้วครับพี่น้องคิดสิครับสิ่งที่ผมพูดใช่ไม่ใช่พี่น้องเคยเจอไหมหางวาบีที่เที่ยวตะลอมตะลอมหลอกชาวบ้านอ่านกิตาเป็นไม่เป็นสักคนหนึ่งเที่ยวแหกตาเขาหรอกมาทรงมาทรงเดี๋ยวยูนิฟอร์มก็งามเดี๋ยวจบเท่านี้ก็ได้มีวุฒินั้นมันหลอกกินลูกเราด้วยเปล่าๆพูดง่ายหลอกกินลูกเราเปล่าๆทีนี้พอได้ว่าลูกเราหลงตัวเองเกือบตายทีนี้โอ้กูใช้ได้กันไว้กูก็เก่งกันแล้วแต่ที่ไหนได้ลูกเรานับซิฟัต20ไม่ครบนับรุกลมารุกลละหมาดไม่ครบเห็นไหมมะริฟัตลูกเราไม่มีลูกเราอ่านกิตาบไม่ได้ลูกเราไม่มีพื้นฐานด้านศาสนาที่เป็นจริงเลยเนี่ยน่ากลัวนะครับแถมมาหลอกลูกเราอีกว่าที่เขาไม่สอนกิตาบเพราะเขาไม่เพราะเขาต้องการวะฮยูบริสุทธิ์มาหลอกนักเรียนอีแล้ววะฮยูบริสุทธิ์ก็อัลกุรอานที่แกอธิบายนั่นแหละคือวะฮยูบริสุทธิ์ในกิตาบนี้ที่อุลามะเนี่ยที่ทำออกมาไม่บริสุทธิ์ดูแล้วไปหลอกเด็กทั้งที่อุลามะทำออกมานั่นแหละแสนจะบริสุทธิ์ไอ้ที่คนโมเมมาแปลไอ้นั้นวิชาการลูกผสมไม่ใช่วิชาการบริสุทธิ์จริงปนเท็จแต่มาหลอกลูกศิษย์ว่าวาฮยูบริสุทธิ์โอ้น่ากลัวมากวาฮยูบริสุทธิ์เนี่ยนะกินตุปะฮารามอายะไหนบอก
นาแน่ไหนว่าวายุบริสุทธิ์มะปะนบีลงนรกไหนวายุบริสุทธิ์ฮะจะไหนดูอัลลอฮุอักบัรนี่แหละครับความน่ากลัวในยุคปัจจุบันอ้างซะสวยหรูยูนิฟอร์มซะงามตาแต่จะหาคุณค่าด้านวิชาการไม่เจอเรียกมาถามตนเรียนอะไรมามั่งเรียนหะดีษมาเราถามเกี่ยวกับหะดีษมันก็ไม่รู้เรื่องนะด้วยได้เรียนอะไรอีกเรียนเกี่ยวกับหลักอะกีดะห์พอเราถามเรื่องอะกีดะห์ก็ไม่เข้าใจอีกแต่ได้วุฒินะนี่แหละคือความน่ากลัวลูกเรากำลังถูกหลอกหลอกเราไม่พอยังเอาทรัพย์สินของเราไปอีกค่าเทอมแพงหูชีบางคนต้องเอาที่ไปจำนำจำนองเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะครับฉะนั้นคำถามที่พี่น้องถามเมื่อกี้ว่าที่เขาโพสต์ถามว่าสีฟ้าสุนัขสำหรับอัลลอฮ์มีอะไรบ้างคำตอบก็คือคนที่ถามจะแสนจะจะเหตุคือจะเหตุจริงๆแสนจะจะเหตุนี่แหละครับเขาบอกให้เรียนตามอะฮ์ลิสุนนะห์มันไปเรียนตามคอวาริจปลายทางคอวาริดคือมุฮัมมัดเบนอับดุลวะฮับและอาเลมตรงไหนมุฮัมมัดเบนอับดุลวะฮับเรียน10ปีนี่นะจ๊ะอาเลมมันเป็นไปไม่ได้และไปยกยอมุฮัมมัดเบนอับดุลวะฮับว่าเป็นเซฟเป็นมุจัดดิดถ้าเป็นเซฟเป็นมุจัดดิดจริงอายะห์แกที่สอนแกไม่เป็นมุจตะฮิดมุตลอกอัลลอฮ์ชาในอินดูนี่เหมือนมันไปยกยอใบลานเปล่าเป็นอาจารย์ถ้าใบลานเปล่าเป็นอาจารย์นะนะอามิงเป็นปรมาจารย์ได้เลยอามิงเมเนี่ยเป็นปรมาจารย์ได้เลยถ้าใบลานเปล่าว่าเป็นอาจารย์นี่คือยกตัวอย่างนะนี่แหละครับพอเวลาพูดสายเก่าตะอัสุทางที่มันนั่นแหละตัวตะอัสุเต็มๆแต่ไปโยนตะอัสุให้คนอื่นโอ้น่ากลัวจริงๆฉะนั้นฟังให้ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะศิษยานุศิษย์ของผมฮุกุมตักลีปีอัลลอฮ์ไม่ต้องแบกอะไรไม่มีฮุกุมตักลีปีที่อัลลอฮ์วาจิบอัลลอฮ์ต้องทำนู้นสุนัตอัลลอฮ์ต้องทำนี้ฮารามอัลลอฮ์ทำนั้นไม่มีนะครับการกระทำของอัลลอฮ์สิทธิของพระองค์จะทำอะไรเรื่องของอัลลอฮ์จะไม่ทำอะไรเรื่องของพระองค์ที่เราว่าวาจิบสำหรับอัลลอฮ์วาจิบอากาศไม่ใช่วาจิบชะรอแต่วะฮับีคอวาริจคนอวดดีละทิธุรกิจอัลลอฮ์ปิดหัวใจปิดสมองให้เขาไม่ให้เขาเข้าใจศาสนาให้เขาหากินได้อย่างเดียวเหมือนเนตันยาฮูนั่นแหละไม่เข้าใจศาสนาไม่มีความเมตตาปราณีต่อมนุษย์หากินอย่างสุดตัวน่ากลัวนะครับและหน้าด้านอีกด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ผู้มีส่วนร่วมไม่ระบุตัวตนนั้นซุปเปอร์หน้าด้านเลยหน้าด้านด้านได้ถ้วยเลยแหละเพราะคนพาลทินอกรีคือในด็อกหน้าด้านเมื่อในด็อกหน้าด้านพามาคนตามหลังก็ต้องหน้าด้านถ้าไม่ด้านจะเป็นลูกศิษย์ในด็อกไม่ได้ถ้าไม่เลี้ยงจะเป็นลูกศิษย์ในด็อกไม่ได้ถ้าไม่ขี้หกปลิ้นปล้อนก็จะเป็นลูกศิษย์ในด็อกไม่ได้ต้องอาแกดะโมเมเหมือนในด็อกนั่นแหละคือหนทางของในด็อกนั่นคือหนทางของอัลคอวาริจกิลาบุนาที่นบีรักนี่แหละครับใครเคยได้ยินล่ะคำถามแบบนี้
เนี่ยคำถามบ่งบอกคนถามนี่จะเฮจริงจริงอัลลอฮฺอักบัรถ้าถามารู้คนอีมานมีเท่าไหร่นั้นก็เรียกว่าคนอาวามยังธรรมดาคนอาวามชาวบ้านธรรมดาแต่นี่ถามว่าซีฟาตสุนัขสำหรับอัลลอฮ์มีอะไรบ้างบ่งบอกดับเบิลจาเฮลและดับเบิลมุรักับและดับเบิลละนะตุลลอฮ์ชาวนาอินดูเหมือนนั่นแหละที่เราได้ยินบิดอะห์มีสองตอนแรกเนี่ยบิดอะห์มีหนึ่งทุกบิดอะห์ลงผิดพอมาหลังบิดอะห์มีสองบิดอะห์ดุนยาบิดอะห์อาคิเราะห์นั่นน่ะปะมันแบ่งนั่นสมุดด็อกเตอร์วาบาบีคาวาริดกิลาบุนัตละนะตุลลอฮ์ปล่อยลูกโป่งนี่คือสันดานของด็อกเตอร์จลาโกเห็นไหมทุกคนเห็นกับตาเมื่อกี้ลูกโป่งปล่อยเห็นไหมเพราะในด็อกยาฮิลมุรักับละนะตุลลอฮ์ตัวนี้มันไม่มีความรู้ที่เป็นจริงมันโมเมไปเรื่อยสู้ไม่ได้นะมาปล่อยลูกโป่งเห็นไหมแรกตอนรีสังคมยังไม่รู้จักเรามันเที่ยวโพธนาเราไม่มีความรู้เลยเราอ่านได้แค่อเลปบาตาเราพูดมาลายูได้ไม่กี่คำอันนี้คือความชั่วของสมุนด็อกเตอร์ละนะตุลลอฮ์นั้นลูกสมุนมันทั้งนั้นที่ปล่อยข่าวบ้าบ้าไม่มีสมุนใครจะเลวร้ายเท่าด็อกเตอร์ละนะตุลลอฮ์ตัวนั้นไม่มีหรอกทีนี้พอเขาเริ่มรู้จักคนนู้นได้สัมผัสคนนี้ได้สัมผัสเขาไม่ใช่แค่อยากจะรู้จักเราแล้วทีนี้อยากรู้จักไปเรียนกับใครมาใครคือครูเขาก็อยากรู้จักไปเรื่อยพอเราไลฟ์สดทุกคนเห็นทุกคนฟังอยู่รายการเราจัดอิบาระกิตาบเราสอนเขาก็ฟังอยู่ว่าอ่านกิตาบแบบไหนอธิบายแนวไหนเพราะเราเปิดเป็นสาธารณะทุกหมู่เหล่าคนระดับไหนฟังได้ทั้งนั้นทีนี้พยายามบล็อกเราทีนี้ปิดกั้นไม่ให้คนดูทีนี้พอคนยังดูอีกมันก็ปล่อยลูกโป่งนี่แหละคือสันดานวาบาบีคอวาริจกิลาบุนัตละนะตุลลอฮ์ไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพพอที่จะสอนลูกศิษย์ให้มีมารีฟะห์ให้มีความเข้าใจศาสนาไม่มีศักยภาพจะมีได้ยังไงเมื่อในด็อกรับจ้างแนวทางยะฮูดีละนะตุลลอฮ์พามามันเองยังสารมึนในวิชาการถ้าไม่สารมึนจะฟัดตัวได้ยังไงตุปะกินไม่ได้เห็นไหมมีคนอันเลนที่ไหนบนโลกไปนี่ตุปะกินไม่ได้ฮุกมมาจากไหนไหนว่าวะฮยูบริสุทธิ์ไม่ใช่ผมฟังคนเดียวหลายคนสามจังหวัดชายแดนใต้ฟังเหมือนกันหมดทุกคนที่ฟังเขาก็ฟันธงเด็ดขาดไอ้นี่ความรู้ยังไม่ถึงขั้นแต่อวดดีอยากจะดังเหมือนไอ้ลิงเรียน4ปีอวดดีนั่นแหละผมไม่เอาอาศัยรอดตบหน้าอกทุยความรู้4ปีตักด้วยพรบก็ไม่เต็มกล้ามาท้ากับอบูอาชัยรอดจากอบูฮัสซันอัชอารีประสาทแดกชัดๆเลยคนความรู้พันต้นนะจ๊ะช่วยชิบหายเลยอาแกดักตนยังนาจิสอยู่เลยยังกล้ามาท้าอาศัยหรอกจ๊ะนะเวงจริงๆคนนี่แหละการที่นบีว่าอิซาวุซิดัลอัมรุอิลากอยริอะห์ลิฮิฟันตะดรุสะเป็นสัจธรรมจริงๆที่นบีว่าอิซาวุซิดะอัมรุอิลากอยริอะห์ลิถ้าเรามอบหมายการงานกับคนที่ไม่เก่งจริงในเรื่องนั้นฟังจะซิรุสะเจ้าจงเตรียมหายนะนี่เลยครับการเอาคน4ปีมาอวดดี
มาพูดระดับประเทศผลงานก็เลยทุเรศทุรังนี่แหละครับอาแกดะนาจิสหาความชัดเจนไม่ได้อ้างซาฟีอีแต่เนื้อกุรบานให้คนกาเฟตกินได้นะไอลิงคอบาริกนี่แหละไปผสมซื้อในตลาดมาผสมแจกให้คนกาเฟตกินได้นะซาฟีอีลิงถ้าซาฟีอีจริงไม่ได้เด็ดขาดกี่ทอดของการให้ถ้าเข้าปากกาเฟตเจ๋งเลยนั่นจำให้ดีกำลังกินข้าวซาฮูรเขาอาซานซุบฮีในปากที่กินวาญิบต้องคายแต่ไอ้ลิงบอกว่าในจานกินให้หมดนั่นน่ะซาฟีอีที่คนอากะดะห์นาจิสอีแอดนครบาคนเชิญลงมาคนทำไมอากะดะห์นาจิสจะไม่เชิญคนอากะดะห์นาจิสมาบอกมาพูดกับชาวบ้านนั่นจำให้ดีเห็นไหมครับยิ่งนับวันเราก็จะเห็นชัดระหว่างแนวทางนบีกับแนวทางวะฮับบีคนละแนวทางแนวทางนบีแนวทางบริสุทธิ์ความรู้รอบด้านแสงสว่างเจริญเจิดจ้าแต่แนวทางวะฮับบีมืดแปดด้านอึมครึมคนเจริญรอยตามนบีนานเข้าอัลลอฮ์จะให้บารอกะห์ในขณะที่คนเจริญรอยตามวะฮับบีบารอกะห์ไม่เคยปรากฏบารอโกงตลอดกาลเดี๋ยวโกงตรงนู้นเดี๋ยวโกงตรงนี้โกงแม้กระทั่งฮุกมโกงแม้กระทั่งตัวเลขคนชมโกงแม้กระทั่งประวัติศาสตร์โกงสารพัดโกงโกงแม้กระทั่งกิตาบอุลามะมันตัดมันต่อมันเพิ่มเห็นไหมครับเป็นที่ทุกคนรู้แต่คนอื่นเขาไม่กล้าเหมือนบาบามะหรอกจะพูดเดี๋ยวสั่นสะเทือนเก้าอี้จะพูดเดี๋ยวสั่นสะเทือนบางสิ่งบางอย่างผมไม่เกี่ยวเทือนไม่เทือนไม่ได้เกี่ยวถ้าคุณแน่จริงคุณจัดเวทีคุณอย่ามาเป็นผีกล้ารับหลังเพราะเรารู้นี่ถ้าแนวทางวะฮับบีไม่มีผู้รู้เด็ดขาดผู้รู้งูปลาปลามีผู้รู้จริงไม่มีเด็ดขาดทีนี้จะหาพักหาพวกหาเกมการเมืองทีนี้วิชาการสู้ไม่ได้หรอกอ่านกิตาบยังไม่เป็นจะเอาอะไรมาเก่งนาฮูสารไม่รู้สักงอนจะเอาอะไรมาเข้าใจแล้วเรากล้าท้าคนที่แปลอัลกุรอานแปลไทยที่ประเภท4ปีแปลที่แปลอัลลอฮ์ประทับถ้าเราถามวิชาอัลลอฮ์จะตอบเราแล้วเราตัดขาให้เลยครั้งหนึ่งมันไม่หันมาให้เราถามนะมันรู้ตัวเองมันแค่รับจ้างให้แปลอย่างนี้หรอกแปลประทับนั่นอาแกดะห์ยะฮูดีแล้วมันหลอกชาวบ้านอัลลอฮ์มีก่อนอารัชมึงโง่หรือมึงแกล้งโง่อัลลอฮ์ทรงดำรงด้วยพระองค์เองซีฟัตทรงดำรงด้วยพระองค์เองก็คือกิยามฮูตาลาบินับซีถอดมาจากฮุวัลฮัยยุลกอยยูมพระองค์ทรงเป็นและทรงดำรงด้วยพระองค์เองถามว่าดำรงด้วยพระองค์เองเมื่อไหร่กิยามฮูนี้เมื่อไหร่ซีฟัตก่อนเด่นอารัชล่ะเพิ่งมีหรออารัชอัลลอฮ์สร้างในวักตูเอ็มกันหลังจากสร้างนุรนบีแล้วถึง 70,000 ปีแต่พระองค์อัลลอฮ์ทรงมีก่อนนุรนบีด้วยซ้ำฉะนั้นผิด3ล้านเปอร์เซ็นต์ที่ไปแปลอัลลอฮ์ประทับบนบัลลังก์นี่แหละครับที่ผมบอกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งคนแปลอัลกุรอานแปลไทยแปลไม่ใช่แปลตามวิชาการแต่แปลแบบมหาดัสะแบบคนอาหรับสนทนาไปตลาดเลยคนต่างศาสนิกเอามาอ่านเอามาซื้อเอามาเรียนเองผลออกมาอัลลอฮ์
หน้าตาหน้าเอ็นดูแรงกว่าผีกองกอยสาเหตุอะไรล่ะเพราะคนยาเฮแปลและมีอีกวิธีหนึ่งตอนนี้เขาทำแบบแบบเขาว่าแบบแผนที่อัลกุรอานแผนที่อัลกุรอานคนทำ4ปีปราศจากวิชาอาลัตเหมือนกันเขาเรียน4ปีเหมือนกันปราศจากวิชาอาลัตเหมือนกันก็น่าจะแนวทางเดียวแนวทางเดียวประเภท4ปีมาแปลอัลกุรอานทั้งเล่มนั่นทีนี้มันแปลเองมันยังขัดแย้งกันเองอายะห์หนึ่งมันแปลว่าฮุวามาอากุมไอนามากุนตุมพระองค์อยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนอีกอายะห์หนึ่งมันก็แปลว่าอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาพระองค์ผู้ทรงเมตตายิ่งประทับอยู่บนบัลลังก์มันแปลมันก็ไอ้นั้นกันเองขัดแย้งกันเองสาเหตุอะไรล่ะเพราะคนแปลยังจะเฮ้ยังไม่มียังไม่ชัดในความเป็นมะริฟัตยังไม่เข้าใจในหลักฮุกุมอากาลด้วยซ้ำทีนี้ย้ำชัดนะครับจากคำถามที่พี่น้องถามเมื่อกี้ส่งคำถามมาที่ในเฟซคนมีส่วนร่วมไม่ระบุตัวตนถามซีฟาสุนัขสำหรับอัลลอฮ์มีอะไรบ้างตอบเขาเลยว่ามึงนั้นจาฮิลุนซุมมะจาฮิลุนซุมมะจาฮิลุนอะลาจาฮิลินอะลาจาฮิลินจาฮิลไม่ใช่ธรรมดานะมุรักกะบุนซุมมะมุรักกะบุนอะลามุรักกะบินน่าเอ็นดูนะครับพี่น้องต้องระมัดระวังอย่าปล่อยให้บุตรหลานของเราถูกคนเหล่านี้ตีรวนและก็ชวนไปเป็นวะฮาบียะห์ด้วยค่ะแนวทางนบีถูกสักยนาออกมาเรียบร้อยฮุกมทุกอย่างเสร็จสรรพ1000กว่าปีวะฮาบีอวดดีอังคนเรียนสามัญมากี่ฮกบนเวทีเปล่าจะไหนดูแล้วคนเรียน4ปีมาแปลอัลกุรอานชุยชิบหายเลยขนาดเราจำอัลฟียะห์เรายังไม่กล้าเลยจะอธิบายอัลกุรอานเองต้องพากย์จำอัลฟียะห์กะลุยมัดรุนแรงแต่ในปัจจุบันขนาดด็อกเลยจบด็อกเลยอัลฟียะห์ยังไม่รู้เรื่องเลยฮุกมอากาลยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจฮุกมอากาลในด็อกจะพูดอัลลอฮ์มีความสามารถแล้วจะอัลลอฮ์จะอยู่ที่ไหนก็ได้นั่นคือคำพูดของในด็อกเมื่อหัวมึนหางจะไม่โมเมได้ยังไงกลายเป็นว่าอัลลอฮ์จะอยู่ที่ไหนก็ได้ก็หมายความว่ากอดราตอัลลอฮ์ยะตะอัลลักุบิลมุสตะฮิลาตะลุกกับสิ่งมุสตะฮิลทั้งที่ไม่ว่าจะกิตาบเล่มไหนอัลกุดรอตุวัลอิรอดะตุมุตะอัลลิกตานิบิจามีอิลมุมกินะแต่ด้วยความจาฮีมีแต่วุฒพูดไม่คิดแล้วแต่อัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์มีความสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้จะน่าอินดูแล้วทีนี้ถ้าเกิดในอนาคตในด็อกสารมุนตายโหงตายหามีสมุนของมันจะหากินมันก็อ้างเมื่อคืนอัลลอฮ์มาอยู่ในกระเป๋าเขาพอเพื่อนถามทำไมยังไงอาจารย์ลูกศิษย์ถามตนมันจำไม่ได้โอ้นายด็อกเคยพูดอัลลอฮ์มีความสามารถอยู่ตรงไหนก็ได้เมื่อคืนอัลลอฮ์เมตตาเรามาอยู่ในกระเป๋าเราและไม่บันไลกันหมดไม่บันไลกันหมดไม่นาจิสกันหมดอะกันดะเห็นไหมครับทางที่เราสอนตลอดย้ำตลอดถ้ามีที่สิ่งนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์สิ่งนั้นคือมักลุกถ้าอัลลอฮ์ย่อมเป็นผู้ที่มีก่อนที่มีก่อนทิศและผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่สร้างที่และสร้างทิศและผู้นั้นทรงปราศจากพึ่งพาสิ่งที่ตัวเองสร้าง
ปราศจากพึ่งพาอารามทั้งหมดฉะนั้นชัดนะครับตอบแล้วนะคำถามเมื่อกี้ว่าซีฟัตซุนนะสำหรับอัลลอฮ์มีอะไรบ้างตอบเรียบร้อยแล้วถ้าพี่น้องเจอพี่น้องช่วยตอบให้เขาด้วยว่าตัวนี้จะเฮตังโคตตอบอย่างนั้นเลยเว้นจริงๆเวลาเราชวนพูดบนเวทียิ่งลิงเสมนเราอยากจะคุยนักหน้าไอตัวนั้นไอตัวไอตัวอีแอดนะไอตัวนั้นไอตัวร้ายเลยมันโชว์ฟอร์มตอนหน้าคนอ่านกิตาบไม่เป็นฟอร์มนักหน้านะไอตัวนั้นว่าเวลาเจอเราท่านสายอาจารย์ไปพูดว่าอัลลอฮ์อยู่ข้างบนไม่บอกผมไม่ได้พูดไอ้หานี่มันสันดานอย่างนี้นี่ว่าพูดแล้วไม่ยอมรับแปลกๆคนเอ็นร้อยแรงsoal yang tiga orang ya demo soal demo tanyo demo tanyo apa demo kata jawab we mangak-mangak demo kata babo ni jawab mangak-mangak ada soal dalam fit pumi suan ruah merabu tuatun ya tanyo kata si sifat sunat ho Allah ho Tuhan ada gapo kata Allah ni ada gapo kata sifat sunat ya kata Allahu akbar kita jawab dah sani seto huraya sekeh pala kata sikit jawab kata huraya sekeh pala kata pasal apa bodoh sangat bodoh tak habis-habis mana kata hal pada kita tahu lah tu. Kata dia duduk seka, kata sifat wajib hak kita ngaji. Sifat wajib bagi Allah. Dia pahal wajib syaruh apa kali? Boleh dia tanya sifat sunat bagi Allah ke? Tunjuk gapa tu? Tunjuk kata leh perut tu tahik saja. Kecek dengan alio busung ilmu tak ada. Jahat ni. Jalan ni celaka ni jahat ni. Sabik itulah Nabi kata hanya ni aku pun ya jahil serta jahat. Bukan sakak jahil saja, jahil serta jahat. Ilmu nak lawa tak leh ngaru. Ilmu nak lawa tak ada. Itu bohong buku tu buku ni nak ngaru korek, nak tuduh korek. Jahat ni. Bagi hak dia tanya tu. Dia kata sifat sunat bagi Tuhan ada gapo ratik. Nunjuk kata dia sangat jahil. Menyuk kata dalam umur hidup dia, dia tak semaya bel lagi. Pasal apa? Dia tak kena sungguh dengan Tuhan. Tak kena semua sungguh. Pasal sunat hukum taklifi. Hukum taklifi hamba Allah ya kena piko. Hamba pun kena balik. Kalau tak balik tak kena piko. Ni jawi ka Tuhan. Sunat sifat sunat bagi Allah. Mana kata kalau Tuhan buat barang tu boleh pala Tuhan. Dak buat Tuhan dak dosa tapi udahlah Tuhan tu. Dak buat barang sunat ni. Nyok apa tu jahil sangat. Padahal hukum taklifi tu khitab Tuhan. Tuhan orang meletak hukum. Bagai tu wajib, bagai tu sunat, bagai tu makruh, bagai tu haram, bagai tu haram. Tuhan meletak hukum melalui lidah rasul. Sama ada melalui dengan buku hati wi kecek panggil hadis. Melalui di Jibril waktu turun mari panggil Quran. Tapi menate wababi celaka jahil lagi jahat. Nyawi sifat taklifi kepada Tuhan. Menurut kata celaka sangat-sangat. Ni lah. Orang suruh ngaji, tak saya mengaji. Orang mengajar, tak saya mengaji. Tua diri nak ngajar tak boleh. Pak hadap mengenak orang. Ini celaka ni. Waktu apa tu?
Wak teh orang celaka lah bawa wak jalan yang celaka mari. Boleh timbul orang celaka ramai. Ha, tapi ramai wak celaka ni tak sapa 1% kali seluruh dunia. Ha, tak sapa 1% seluruh dunia. Ha, tapi kecelakaan dia sana itu sangat bahaya. Lebih lagi orang tak ada ilmu, orang bodoh-bodoh tipu dia ni. Ha, hukum taklifi mustahil no ado atas Tuhan. Pasal apa? Pasal hukum taklifi hukum yang kena berat. Tapi dia nak berat atas Tuhan. Oh, bengang sangat lagi. Pie kecek kawin ni habis gak dak ketuk. Ha, dak ketuk khawari kila bonak laknatullah nak wak nama dak ketuk lagu tu. Ha. Dak ketuk tupak tak boleh makan, supa tak kong. Mengaji lagu tu, boleh doktor tu. Ha. Tuhai atas apa? Kaki Tuhai jok lain ngaka. Tu doktormu tu. Mengaji bat tu boleh doktor. Ha, berat sungguh. Pas laki-laki ni. Ikut Tuhai lah. Nak duduk mana Tuhai kuasa. Ikut dia ngah. Ha, tengok. Nunjuk kata gapa tu. Allah jahil gitu lalu lah. Tak padai ngacuk dia tu. Tak padai dengan wuk dia tu. Ha. Kecek tak ada langsung dalam nah. Tak ada langsung dalam kebenaran kecek. Mana kata apabila mengkecek lagu tu. Kamu mabuk dah tahu hari tu mengkecek tu. Aku mabuk pinik kot lah. Boleh kecek kosir lepas tu. Ikut tu hai lah. Nak duduk mana tu hai kuasa. Mana kata kodrak tu hai. Tak luk kepada bagai mustahil. Mana gitu? Bunuh habis beribu-ribu, ratus-ratus ribu kita. Ibarat ratus ribu kita. Semua kata kodrak iradak takluk bagi mungkin. Nanti mari di Dr. Gila ni. Takluk juga kau bagi mustahil. Ada pelik. Nanti orang celaka, orang jahil-jahil lagi jahat. Mereka tanya sifat sunat bagi Allah. Kenapa rata? Kena ada. Ha, waktu turut nanti ni. Kalau turut Nabi, dapat ilmu dengan terus-terus jalan Nabi. Kalau turut Wahabi, buta tuli habis mata, buta sampai kau perut pedah. Ha, turut Yahudi terus-terus. Ha, tu Wahabi. Kalau Nabi, Nabi perih dengan Yahudi. Te Wahabi isak mulut dengan Yahudi. Ha. Jalan ni lain-lain. Tolong raya anak cucu cicit kita. Ha, jangan duk percaya jalan yang Wahabi. Jalan tu jalan yang penipu untuk nak makan kedarah. Ha, anak kita atas pergi mari. Ya tipu ya kata anak kita ngaji pandai gitu gini. Pakar rusmi comel sampai masa jawi sampai kek ke anak kita. Makrifat anak kita tak boleh. Rukum maya bila tak kena. Kitab nak baca tak boleh. Tak ketika habuk anak kita. Ha, lepas tu, kau duk gila kau diri. Aling kau kawin ni aling ni setiap paket kawin ada ni. Ha, berat. Ha, sabit tu lah. Ngaji we adi cerak. We terus terai dalam ilmiah. Jangan duk pakar. Kata, eh, orang ikut si. Pas ni bukan kata eh, mula-mula. Tak salah ni. Kali ya berapa ratus orang tak tahu. Ini tak salah. Berapa ratus orang tak tahu. Banyak benar. Ha. Tapi telajak jahil ni kecek boleh ke kita. Ni tanya boleh. Ni telajak jahil. Ha. Mana kata naidak jahilun. Ha. Kena tipu di Yahudi. Ha. Semua ulama tak muka bami. Kodrak takluk bagi mungkin. Mari dia menaten naidok gila babi ni. Takluk juga weh kau bagi mustahil. Ha, ikut tu hendak duduk mana. Boleh jadi kau rapih satu hari. Bodoh nak.
นายดอกมาตีมาปุ๊บมาปุ๊บบอกลิปดาดักมาปุ๊บนั่นงาถอยสุปอละฮัลกาดอกเอกนอลักนักละภาษามันยศักก็กาเวกามันAdo satu orang nak makan sedara, oh Tuhan kau kasih kau fok kita malay, Tuhan mari hidup leh kau cek kau weh malay. Ha. Boleh mu, banyak murid yang bodoh tanya, baik mana? Acan kecek baik tu. Ha sungguh ni acan kau yang ngerti ni. Mu tak biasa dengar. Naidok ni biasa kata, ha naidok tua kita. Ha, yang mati lah. Ha, fok ni bos buk, orang yo, ha, Hafizahullah lalu dah. Ha. Ani fak telaka ni yang jombik. Ha, yakak fak dia ya. Ha, Tuhan kuasa. Nak duduk pasal kata. Tuhan kuasa nak duduk mana boleh. Pari kapung. Oh, sungguh Tuhan kuasa. Oh, sungguh. Ha, buat kau bodoh dia. Ha, Tuhan mari duduk leh kau cek kau weh malah. Lepas Tuhan royak hukum tu. Kau Tuhan pergi perak naik. Duduk tahrah mula. Boleh jadi tu lagu ni ni. Ha, pasal apa? Pasal jalan ni celaka teruk. Apabila celaka tu tak pelik kau dah apa. Orang nak sekecek kacau celaka pula. Tak pelik. Haa, berhenti situ lah. Haa, sabit tu lah kita jawab sekali lagi. Atas kata kata. Sifat sunat bagi Tuhan ada gapa ratai. Haa, kita jawab wi kata mu tu sangat jahil. Jahil lagi jahil. Jahil lagi jahil. Celaka lagi celaka. Haa. Mudah reti sunat tu sifat tak hukum tak klipi. Mudah tak faham bahaya tu. Oh, ah. Ah, malam ni kau dah tu lah. Ah, sani ada orang lepas wapet borah. Ya, masa dia, fok kau wari lagu ni. Ilmu ya tak ada. Ya nak, dalam sejarah, ya nak besok benih. Kalau kecek ilmiah dengan dia. Besok benih. Ini dia tak cerak dah benih kat mana. Kita biasa bahas dengan wak babi ruare. Hak debe. Ha. Hak kali mula-mula. Ha. Ini lepas kali yang dua ni. Ha. Ha. Anak tangi doktor laknatullah. Ha. Anak tangi doktor wababi khawari. Kila bunak laknatullah. Ha. Ilmu nak lawan tak boleh. Tuduh ke. Okay. Ha, nak ngajar tak boleh. Tak ngaji, titan nak ngenak. Ha, nak lawan tak boleh, sekat. Anda sekat tak boleh, lepas lupung. Ini celaka, wababi. Ha, sambil tu Nabi kata, Al-Khawariju kilabuna tu. Khawari, anjing aku. Nabi kata, pas kita tengok, oh, fangah pangi sungguh. Ha, fangah muka tebal, jahe jahat, supa ni tan jauh. Ha, biar kecek, cecut sunah Nabi. Bohong baik, celaka mung ni. Ha, royak kau naik dok mu tabak boleh roh nak mampus isak karir roh mu tu. Ha, boleh tabak roh. Ha, suruh Zek roh. Ma, ha, Zek roh. Orang mati kau roh malay. Tu weh Zek roh sehari cacang. Ha, ni menunjuk kata. Kata eh dengan perbuatan berlainan. Ni orang sangat celaka. Ha, jahat orang. Ilmiah karuk. Dok pelik. Anak muridnya yang dijahil kau jahat. Tak boleh. Pasal apa? Pasal ketua sangat jahat. Ngarai kita wapsa. Kita ambil isi kita orang mari buk. Oh, ha. Dia kamak kau tak ada bahagia orang nak pitah dia tu. Ha, berat. Ha, jaga hukum tu hai jaga kita. Nah, pak kita tu besar semua. Pak kalau kita tahu anak murid kita nyoceh orang akidah naji, kita kerak ekor lepas halu dah. Nah, tu ku paham molek lah. Kalau anak murid baba mak semua lawe akidah naji. Kalau siapa sokang akidah naji, tu buke anak murid baba mak. Ah, begitu situ lah. Ah, akidah naji jangan gelibak. Jangan pakar sama sekali. Ha. Akidah Nabi, akidah berisut, akidah cuci. Akidah sahabat, akidah cuci. Akidah alim ulama, akidah cuci. Akidah Wahabi Khawarij, akidah najis. Ha, jangan duk pakar akidah tu.
Bob ye kita ajok kece atau weti we kapur ngai ya lari. Ha, bob ye belake ya pandai sangat. Ha, penipu sajo-sajo. Sabik itulah kita doa kepada Tuhan, we Tuhan buka mata hati we kapung baso nak ngaji. Ha, Tuhan we makrifat kepada dia untuk jadi manfaat boleh sekak akidah ngaji. Yang hidup cahaya wababi khawarij kila benar laknatullah. Ha, ya tak ada orang tahu ngerti jalan itu. Orang tahu tak ada, orang barakat tak ada. Orang wak tahu belana. Jahe tu ke wak tahu. Ngaji siya tahu. Wak tahu. Belana jalan itu. Ha, barakat tak ada. Barakum belana. Ha, penipu nanak jenis kijo. Ha. Lepas tu minta Tuhan saat ni tu, panggil umur kita, kuat ingatan kita, manfaat di kita bagi agama lah. Kam ke ni, puan peraman tahun ni, kau peraung Allah, peratan kuam kau jai hekap tuktan, lek kunti titam rian tukun, ruam tang peraung bird ok percai ken bandar muslimin muslimat umat ni, hai mak tisut tati jamak dah. เพื่อให้พวกเขาได้ปลอดภัยจากลัทธินอกรีจากอาเกดะนาจิสและให้ทุกคนที่เรียนพยายามทำความเข้าใจไม่เข้าใจทำได้และเมื่อเข้าใจแล้วรักษาความถูกต้องไว้ให้ดีช่วยบอกคนข้างเคียงเจอคนอาเกดะนาจิสไม่ต้องกลัวโต้ทันทีถ้ามันเก่งแรงท้ามาเลยให้เปิดเวทีมันหนีแน่นอนไม่ต้องไปกลัวถ้าเอ่ยชื่อลูกศิษย์บาบอมะวาฮาบีไม่หันแน่นอนสุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจแด่ทุกท่านให้มารีฟัตกับทุกคนและอายุมั่นขวัญยืนริสกีมากมายและมีบุตรหลานที่ใช้ได้มีคุณภาพวะบิลลาฮิตาวฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูวะมะฆฟิเราะตุฮ์วัลลอฮุอะอ์ลัม